ทุกคนคะใครเห็นโฆษณาโรงแรมที่ขึ้นมาตามหน้าฟีด Facebook แล้วอยากจะจองเนี่ยช้าก่อนนะคะวันละเรื่องวันนี้ค่ะปามาเตือนภัยขั้นสุดค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในมุกเพจโรงแรมปลอมค่ะถ้าไม่อยากจ่ายเงินไปแล้วสุดท้ายไม่ได้เข้าพักมาค่ะปามจะบอกวิธีเช็คจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอเพจปลอมพวกนี้ที่หน้าฟีดของเราค่ะแต่นี่นะคะปามลองค้นชื่อดูค่ะอย่างโรงแรมนี้ค่ะสังเกตว่าชื่อเพจเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันมากค่ะอันล่างอะค่ะคือของปลอมนะคะลองเข้าไปดูค่ะดูเขาทำหน้าเพจค่ะทำได้สมจริงมากๆเลยค่ะสวยเลยแต่ว่าราคาเนี่ยถูกมากค่ะมีการแปะเว็บไซต์ของโรงแรมไปด้วยค่ะแล้วทีนี้จะเช็คยังไงก็ให้เข้ามาดูตรงความโปร่งใสของเพจค่ะแต่ละเพจเนี่ยก็จะอยู่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าไม่เห็นว่าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยก็ให้ลองเข้าไปหาตรงที่หน้าเกี่ยวกับค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเพจเนี่ยค่ะเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วกี่ครั้งดูอย่างเพจนี้ค่ะเปลี่ยนชื่อมาแล้ว4ครั้งค่ะและเคยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเปลี่ยนกล่องสุ่มหาเสียงด้วยนะคะและพอหลังจากผ่านพ้นช่วงหาเสียงเลือกตั้งไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเพจอนาอนันต์แบบนี้ค่ะแล้วพอมาดูแอดมินเพจนี้ค่ะก็จะอยู่คนละประเทศทั้งนั้นเลยอยู่เมียนมาเนปาลปากีสถานค่ะแล้วก็มีประเทศไทย1คนและถ้าไปเทียบกับเพจจริงเนี่ยดูได้เลยค่ะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อและแอดมินก็จะอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแล้วลองเข้ามาดูที่คลังโฆษณากันบ้างค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเขายิงแอดอะไรอยู่ในช่วงนี้แต่ความอันตรายของมันก็คือปามาลองไปเช็คดูเพจอื่นๆที่ยิงแอดมาบ้างปรากฏว่าเจอเพจแปลกๆเยอะเลยค่ะในลักษณะเหมือนเดียวกันเลยดูอย่างเพจนี้ค่ะอันนี้คือของปลอมนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเพจไม่บ่อยค่ะแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยมันก็ทำแม่งแล้วนะคะดูวิธีเช็คกันแล้วเนี่ยทุกคนเวลาไปเจอโฆษณาที่ขึ้นตามฟีดใน Facebook เนี่ยก็อย่าลืมลองไปเช็คกันดูนะคะแต่หากว่าจะจองโรงแรมเนี่ยแนะนำว่าให้โทรไปเช็คกับทางโรงแรมกันก่อนดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าพักค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ